สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในฟาร์มเห็ดของการเปลี่ยนอาชีพของโจรนะครับผมซึ่งนะฮะในวันนี้เราจะมาดูกันว่าขอสัมภาษณ์แหละครับผมโอ้เพิ่งเคยสัมภาษณ์ครั้งแรกครับตื่นเต้นครับผมขอเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะฮะมาครับเริ่มกันเลยนะฮะใครชักนำเข้าวงการนี้เหรอครับวงการ RO เนี่ยจริงๆแล้วเป็นน้องผมเองครับผมคือแต่ก่อนสมัยเข้าร้านเกมนะสมัยนั้นยังไม่มีคอมของตัวเองครับยังเด็กมากฮะจะเข้าร้านเกมไปเล่นพวก Counter Strike นะฮะและแถวนั้นร้านเกมผมที่ผมเล่นอยู่มันมี Diablo 3ผมก็เล่น Diablo 3อะไรอย่างนี้นะฮะผมเกมเก่ามากครับสมัยนั้นคือเล่น Diablo 3กับ Counter นี่ก็มันมากแล้วสมัยก่อนครับผมตอนแล้วก็มีอยู่สักครั้งหนึ่งมั้งครับที่น้องมันมาชวนเล่นนะครับชวนเล่นแล้วก็ล็อกผมก็งงเฮ้ยเกมอะไรวะมันทำไมต้องเติมบัตรด้วยนะฮะเพราะปกติเล่นเดียโบเล่นเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยมันไม่ได้เสียค่าเกมไงเกมร้านเขาออกให้อยู่แล้วเราก็เล่นฟรีนะฮะแต่เกมเนี้ยเกมออนไลน์นะครับผมน้องบอกว่าเป็นเกมออนไลน์นะฮะต้องเสียเงินเล่นเป็นรายชั่วโมงผมก็บอกผมเสียค่าเน็ตแล้วต้องเสียค่าเล่นด้วยเหรอน้องก็ให้มาแซมเปิลครับ1ชั่วโมงครับปรากฏว่าสนุกนะครับผมเป็นโนวิดวิ่งไปวิ่งมานะครับผมแล้วก็ตีโปลิ่งอยู่หน้าเมืองอย่างเมามันนะครับผมนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการ Ragnarok นะครับผมก็เมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วนะครับพูดเหมือนไกลเหมือนแก่เลยนะฮะอาชีพแรกที่เล่นเหรอครับแน่นอนคงไม่พ้นนุวิดนะครับผมไม่ใช่นะครับผมนูวิดเนี่ยมันเป็นอาชีพแรกนะครับผมแต่อาชีพจริงๆเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเมดครับผมคือตอนแรกอ่ะผมไปเกิดที่กิฟเฟนนะฮะตอนนั้นเล่นไม่เป็นไงเกิดที่กิฟเฟนปุ๊บไอเราก็ไม่รู้อะไรนะครับผมเราก็ออกไปตีโบลิ่งอย่างเมามันนะครับผมไม่ได้สนอะไรทั้งนั้นอ่ะพอไปตีโบลิ่งปุ๊บปรากฏว่าตายครับผมปรากฏว่าตายก็ถามไอพี่ตกกลางๆว่าพี่ถ้าอยากถึกเนี่ยอัพอะไรนะฮะพี่ก็เลยบอกอัพวิดนะฮะผมก็จัดไปครับกดวิดไปรัวๆประมาณ 2-3 เวลนะฮะแล้วพอสักพักบอกพี่อยากตีแรงๆเนี่ยอัพไลน์ไอพี่โต้ข้างก็บอกอีกว่าสเต็งไอ้น้องกดมาเอาสเต็งมาเลยนะเยอะๆนะผมก็กดไปเลยครับวิดสเต็งนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็เก็บเรื่อยๆจนได้จ็อบเลเวล10ซึ่งพอจ็อบ10แน่นอนว่าเราต้องเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมแล้วก็ผมก็ไปถามไอพี่โต้ข้างอีกนะฮะก็ไปรบกวนเขาอีกว่าพี่ครับเมืองนี้ที่ผมอยู่เปลี่ยนอาชีพอะไรได้บ้างนะครับผมพี่เขาก็ดูหันมามองจอผมปุ๊บอ๋อกิฟเฟนเปลี่ยนนักเวทได้เว้ยไปผมก็ไปดูเลยครับก็เรียกว่าถามทุกขั้นตอนครับตั้งแต่ใส่ส่วนผสมใส่รหัสทำยานู่นนี่นั่นไปเรื่อยครับตั้งแต่ไปเอาน้ำยาพายอนจำได้ว่าไปพายอนโคตรเหนื่อยครับผมเดินแต่ก่อนมันไม่มีวาร์ปครับผมสมัยแรกๆเลยอ่ะมันไม่มีวาร์ปคาฟ้าครับมันต้องเดินเอาแล้วคิดดูคนเล่นไม่เป็นนะครับเดินจากกิฟเฟนไปพายอนแล้วฝ่าดงมอนเตอร์ไปอีกและเสือกทะลึ่งไปตีมอนเตอร์กลางทางให้มันตายเล่นด้วยต้องเดินใหม่นะครับสมัยนั้นยังเซฟไม่เป็นนะฮะก็คือเดินถึงพอนและเลยจากพอนไปนิดนึงไปตีมอนเตอร์เล่นกลับไปกิฟเฟนใหม่ครับแล้วก็ค่อยเดินมาใหม่ครับผมโหก็เป็นชั่วโมงกว่าจะเดินถึงนะครับผมคือถ้าไม่ตายก็หลงตอนนั้นนะก็สุดท้ายนะครับก็กลายเป็นเมดนะครับผมโอ้เป็นเมดปุ๊บก็คึกเลยครับผมออกไปนอกเมืองครับไปไฟโบโพลลิ่งนะครับผมคือไฟโบเนี่ยด้วยความแรงมากครับสายวิทสเต็งนะฮะไฟโบอยู่3ทีโพลลิ่งถึงจะตายนะครับคือแม่งทั้งแพ้ธาตุทั้งอะไรโพลลิ่งเป็นธาตุน้ำยิงไฟโบใส่มันก็เบาอยู่แล้วและเสือกเป็นสายสเต็งวิทอีกยิ่งหนักเลยครับผมยิงไฟโบ3ทียิงปูป้าเนี่ยประมาณ5ทีนะผมขนาดมันอยู่เฉยๆนะพี่ก็แบบมันคงแบบรำคาญว่าไอเด็กคนนี้นี่แบบอะไรของมันเนี่ยเล่นเป็นเมจแต่เสือกอัพวิสเต็งนะครับพี่เขาก็เลยมาบอกว่าน้องเล่นตัวใหม่เถอะนะฮะผมก็เลยแบบเรียบร้อยครับเป็นนักเวทได้ประมาณเลเวล17นะฮะจำได้เลยจำแม่นมากเลเวล17นะครับผมได้ไฟโบ8หรือ10เนี่ยแหละนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวครับไปสร้างตัวใหม่ครับเล่นใหม่เป็นโจนะครับพี่เขาบอกว่าโจเนี่ยเล่นง่ายหลบได้นะครับผมก็เลยไปเล่นโจซะนะฮะก็เลยเป็นที่มาของความชื่นชอบนั่นเองเพราะพอเล่นโจปุ๊บเห็นแอสซัสซินเดินผ่านโอ้โหโคตรเท่สมัยนั้นแอสซัสซินนี้แต่ก่อนนี้นิยมหมวกฟางใช่ไหมแล้วใส่หมวกฟางเดินมาอย่างเท่มันคืออาชีพที่เท่ที่สุดแล้วสำหรับในวัยเด็กของผมครับ ยิ่งใครใส่หมวกบันนี่แบร์นี่ได้เรียกว่าเป็นตัวท็อปของเซิร์ฟเวอร์เลยทีเดียวนะฮะโอ้เป็นความใฝ่ฝันมากไอ้หมวกบันนี่แบร์เนี่ยนั่นแหละครับก็เป็นความหลังฝังใจกันมานะครับตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังชอบแอดดาซินอยู่ด้วยความเท่ของมันนะฮะมีเหตุการณ์ประทับใจอะไรไหมนะผมก็มีนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมก็เล่นแอสซินนะครับผมตอนสมัยนู้นเลยสมัยต้นๆเลยครับผมยังไม่มีรู้สึกยังไม่มีคลาส2-2นะครับผมตอนนั้นนะครับผมก็เล่นแอสซินนะครับผมปกติตอนเย็นๆเนี่ยผมเลิกเรียนอย่างเงี้ยก็จะตรงดิ่งไปร้านเกมตามสเต็ปนะฮะไปได้เครื่องบ้างไม่ได้เครื่องบ้างนะตอนนั้นนะฮะก็ปกติเนี่ยผมจะรีบไปเล่นนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนในเกมนะครับผมเป็นเล่นพีชนะฮะเขาก็จะมาตี้กับผมทุกวันนะครับปกติผมก็จะไปนะครับเอาแอสซินคีของผมนะครับไปเลดิกทุกวันกับพีชคนนี้เสมอนะครับผมก็บางวันก็ได้ของดีบ้างยิ่งวันไหนได้การเลดิกเนี่ยแบบโอ้ยแทบจะเฮกันนะครับผมเอาตังเอาการเลดิกไปขายนะก็แบ่งตังกันคนละครึ่งครับปกติเนี่ยทั้ง EXP ทั้งของผมก็แชร์คนละครึ่งอยู่แล้วก็ได้อะไรมาหารครึ่งหมดนะครับผมเรียกว่าเป็นพีชคู่บุญบารมีเลยก็ว่าได้นะผมก็เป็นช่วงที่สนุกมากครับผมเพราะเราออนไปปุ๊บก็เจอเขาแล้วก็ทักกันมาอ้าวเก็บเลเวลกันไหมไปอ้าวไปเปิดวาร์ปการ์ดเทมไปลุยเลดิกกัน2คนเดินไปเดินมานะผมมันก็สนุกดีนะฮะเดี๋ยวเราก็ได้เพื่อนคุยด้วยอะไรแบบนี้นะฮะนั่นก็เลยเป็นเหตุการณ์ประทับใจในตอนเด็กๆนะครับผมประสบการณ์เลวร้ายในเกมนะครับก็ไม่ถึงกับเลวร้ายนะแต่เรียกว่าฝังใจจะดีกว่านะผมจำได้ว่าตอนเด็กๆไงยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวนะผมก็ออกนอกเมืองมอลล็อกหลังจากเปลี่ยนโจรมาใหม่ๆเลยผมเปลี่ยนโจรมาใหม่ๆเลยกำลังฮึกเหิมนะครับผมออกไปนอกเมืองจิ้มดรอปนะครับผมแล้วการ์ดดรอปมันล่วงนะฮะผมก็โอ้โหไม่รู้จักตอนนั้นยังไม่รู้จักการ์ดว่ามันคืออะไรผมก็ถามพี่ข้างๆพี่อันนี้มันคืออะไรเขาบอกอ๋อการ์ดเอาไปขายคนในเมืองได้ขายแพงอยู่นะครับผมก็เดินเข้าไปในเมืองนะครับผมก็พี่เขาก็สอนตั้งห้องแชทนะฮะก็บอกว่าขายการ์ดดรอปคุยสักพักหนึ่งนะครับผมก็มีคนนะฮะผมเข้าห้องแชทมาบอกขายเท่าไหร่ผมก็แบบเฮ้ยราคาก็ไม่รู้เว้ยจะไปถามพี่ไอ้ข้างๆก็เกรงใจแล้วเมื่อกี้ก็ไปถามเขามาแล้วนะครับผมก็บอกไปสัก 30K นะฮะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะบอกไป 30K ผมก็คิดว่าไอ้ 30K นั่นน่ะมันเยอะมากแล้วไงผมไม่รู้ว่าไอ้การ์ดดรอปเนี่ยมันดีแค่ไหนนะแต่ผมคิดว่ามันแพงอ่ะแต่ผมคิดว่า 30K ตอนนั้นมันแพงสำหรับผมแล้วอ่ะพอเทียบกับราคาจิโรปี้ราคาไอ้พวกขยะที่ดรอปจากมอนเตอร์ตอนต้นๆน่ะมันแค่อันละ3 เซนนี่5 เซนนี่อย่างเงี้ย30,000แม่งโคตรเยอะเลยอ่ะแล้วเขาบอกเดวผมก็เดวเลยครับ30,000นะผมโอ้แล้วผมก็กำเงิน30,000นั่นแหละไปซื้อสเลตโต้จากร้านค้าในบอลล็อกนั่นแหละครับผมจนตอนหลังนะครับผมสักพักนะครับพี่เขาบอกว่าขายไม่ได้ยังไง30,000เขาขายกัน200,000โอ้ผมนี่แบบโอ้แทบจะร้องไห้นะเงินหายไป170,000แต่ไม่เป็นไรครับผมมันเป็นเรียกว่าค่าครูนะครับผมก็เป็นประสบการณ์นะครับผมหลังจากวันนั้นนะครับเราจะขายอะไรแล้วก็เดินดูให้ทั่วมอลล็อกนะครับผมเรียกว่าเป็นประสบการณ์ฝังใจก็ว่าได้นะครับผมข่าวสั้นกับวันเวเซิร์ฟเจโลปี้เปิดใหม่วันที่8 มีนาไปร่วมสนุกกับเพื่อนๆได้แล้วที่เซิร์ฟเวอร์เจโลปี้จบข่าวคำแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่ไม่เคยเล่น RO นะครับก็อยากจะบอกว่าเกมสมัยนี้เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะเร็วนะครับผมอย่างเกมสมัยนี้ที่นิยมกันก็จะมีแบบเกมเล่นคนเดียวแน่นอนเล่นคนเดียวอยู่แล้วไม่เจอใครนะครับผมอีกแบบนึงก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโมบานะฮะซึ่งโมบาเนี่ยมันเกมค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับผมก็คือไปจอยห้องกันแล้วก็ไปแบบว่าตีกันนะครับผมมันจะไม่มีช่วงเวลาเอื่อยเฉยครับผมอย่าง RO เนี่ยมันเป็นเกมเก็บเลเวลเกมออนไลน์ใช่ไหมมันจะมีช่วงเวลาเอื่อยเฉยระหว่างเราลากเมาส์สกิลหรือกำลังเดินอยู่เงี้ยมือเราจะว่างนะครับผมเราสามารถกดพิมพ์ได้นะครับผมนี่แหละการพิมพ์ด้วยเวลาเอื่อยเฉยเนี่ยมันจะทำให้เรารู้จักคนมากขึ้นแล้วก็ได้เพื่อนนะครับผมไปเก็บเลเวลกับเพื่อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกโมบาพวกสมัยใหม่เนี่ยเราก็จะแค่คุยวางแผนอะไรอย่างนี้จะเข้าตีทางไหนอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกเกมออนไลน์อย่างเงี้ยมันจะแบบได้คุยได้สัพเพเหระได้เพื่อนใหม่ๆนะผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกมออนไลน์เหมือนกันนะครับผมก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ RO เลยก็ว่าได้นะครับ การเก็บเลเวล1เลเวลเนี่ยยิ่งช่วงสูงเนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะครับผมเราก็คือส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กับตี้คนเดิมๆไงก็จะอยู่กันเนี่ยคนนั้นน่ะจับคู่กันมาปั๊บหรือว่าตี้ใหญ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนเดิมๆเราก็จะคุยกันเรื่องสเปเฮล่ากันได้ง่ายๆนะครับเพราะมันคนเดิมไงวันนั้นคุยมาเรื่องนี้ก็วันนี้มาคุยต่ออะไรอย่างนี้ครับผมอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหรือว่าเด็กๆเนี่ยมาลองเล่นกันดูบ้างครับถามว่าคิดยังไงเหรอครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า RO Therapy หรือ Surf Therapy เนี่ยมันตัดนะครับผมเรื่องอาชีพอยู่แค่คัส1นะฮะแล้วก็จะมีคัส2เข้าแต่แน่นอนว่าช่วงระยะเวลามันห่างกันค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็9ถึง12เดือนนะครับผมข้อจำกัดนะฮะก็คือการที่เราไม่มีสกิลแรงๆนะฮะหรือไม่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นปกติไนท์เนี่ยจะเลือดเยอะมากใช่ไหมครับผมแต่อันนี้เราเป็นแค่ซอสแมนซึ่งเลือดมันก็ไม่ได้ต่างจากอาชีพอื่นมากมายอะไรเท่าไหร่นะผมมันก็กลายเป็นข้อจำกัดดันให้ฝีมือของผู้เล่นต้องสูงขึ้นนะครับเพราะด้วยข้อจำกัดของสกิลที่เบาลงเลือดที่น้อยลงเราจะไม่เห็นฝูงไนท์นะครับผมฝูงไนท์ขี่เป็ดถล่มบ้านนะครับผมเราจะไม่เห็นแบบนั้นแล้วนะครับเราจะเห็นฝูงซอสแมนครับวิ่งเข้ามานะครับแต่ซอสแมนมันก็วิ่งช้าเท่าอาชีพอื่นนะครับผมถ้ามันไม่มี AB มันก็วิ่งเท่ากันถึงมี AB มันก็วิ่งเท่ากับเรานะครับผมดังนั้นนะครับจะไม่มีฝูงเป็ดกลูกันเข้าบ้านนะครับผมเราจะมีฝูงซอสแมนและฝูงเมดคอยตั้งรับแทนนะครับผมก็เป็นความแปลกอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับคนที่จะวางแผนไปคิววอลคัสหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่าป่วนแน่นอนครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเทคนิคเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างที่เราเคยเล่นมาใช่ไหมมันจะเป็นคิววอลคัส2บ้างไฮคัสบ้างคัส3บ้างเงี้ยมันจะเป็นสเต็ปที่เราค่อนข้างจะชินกันอยู่แล้วนะครับว่าเอ้ยมันจะกันยังไงจะช่วยกันยังไงนะผมแต่อันนี้มันคือคัสหนึ่งล้วนๆไงสกิลก็มีจำกัดนะครับผมเลือดก็มีจำกัดชุดเกาะที่มันใส่ได้ก็มีจำกัดนะครับผมนั่นแหละครับก็เลยความสนุกนะครับผมว่ามันน่าจะค่อนข้างจะสูงกว่ากิลด์วอร์ปกตินะครับผมดังนั้นเราจึงต้องไปเน้นพวกกลยุทธ์พวกวิธีการเทคนิคอะไรของผู้เล่นมากกว่านะครับแน่นอนครับผมมันต้องมีระบบปาร์ตี้ที่มาคอยซัพพอร์ตการเล่นเป็นแบบว่าหมู่คณะมากขึ้นนะครับเราจะเล่นกับเพื่อนๆได้ง่ายขึ้นมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับผมเพราะมันมีระบบปาร์ตี้เข้ามาช่วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นไอเทมแคสนะครับผมที่ลดการไปเก็บเลเวลคนเดียวลงนะครับสนับสนุนการเล่นเป็นปาร์ตี้มากขึ้นนะครับผมเพื่อให้แบบว่าคนที่อยากเล่นพร้อมเพื่อนมาเจอกันจริงๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นแบบว่าเล่นกับเพื่อนจริงๆจังนะครับผมว่าเซิร์ฟนี้ตอบโจทย์กับคนกลุ่มที่อยากเล่นกับเพื่อนนะครับผมอยากฝากอะไรถึงแฟนๆนะครับผมก็อย่างแรกเลยก็คืออยากให้เล่น RO ให้สนุกนะครับผมก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยEXEเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเซิร์ฟที่หลากหลายรองรับผู้เล่นได้โอเคแล้วล่ะก็ถ้าอยากแบบว่าได้เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยสามารถเล่นพวก RO Therapy ได้เซิร์ฟ Therapy นะครับผมเพราะเซิร์ฟนั้นเนี่ยสนับสนุนการเล่นเป็นปาร์ตี้มากกว่านะครับผมหรือว่าถ้าอยากมันแบบดิบๆเถื่อนๆนะครับผมก็อยู่กับรีโวคลาสสิกก็ได้ครับผมเซิร์ฟมันก็มีมานานแล้วนะครับคนก็หาของง่ายเก็บเลเวลง่ายนะครับผมก็สามารถเล่นได้ถึงไฮคลาสนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่ตอบโจทย์มากพอนะครับผมต้องการความท้าทายมากกว่านี้ต้องการสิ่งแปลกๆใหม่ๆนะครับผมก็ไปเล่นได้ที่ RO Exe ตอนนี้ก็เป็นคลาส3ที่ตันที่150นะครับผมก็หวังว่าEXEจะเอา175มาในเร็ววันนะครับผมเพราะผู้เล่นหลายๆคนก็รอกันค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าถ้าเอา175มาผมว่าน่าจะมีหลายคนกลับเข้ามาเล่นนะครับผมเพราะมันเป็นแพทที่แช่แข็งไว้นานมากนะครับผมแล้วก็คนรอกันเยอะมากนะฮะก็นอกจากเล่นเกมแล้วนะครับผมก็อยากฝากให้แบบว่าดูแลตัวเองนิดนึงนะครับผมก็นอกเกมมันก็สำคัญพอๆกันในเกมนะครับผมเผลอนอกเกมจะสำคัญกว่าด้วยนะครับก็รักษาสมดุลนิดนึงนะครับผมระหว่างในเกมกับนอกเกมเนี่ยเราก็มีเรื่องต้องทำเหมือนกันนะครับผมก็อย่าลืมไปเก็บเลเวลในชีวิตจริงด้วยนะครับผมก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนก็ตามนะครับผมก็ขอให้เล่นอย่างสนุกสนานนะครับผมโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้แหละฮะนี่ขอบคุณครับผมที่มาสัมภาษณ์นะครับผมก็หวังว่าจะชอบนะครับผมเล่นRagnarokกันต่อไปนะครับผมก็อยากให้เกมดีแบบนี้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ช่วยสนับสนุนกันนิดนึงนะฮะเอาละครับขอบคุณนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe YouTube กับมนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ